ดูเรื่องนี้กันหน่อยที่ภูเก็ตนะครับท่านนายกเองก็เพิ่งจะไปติดตามปัญหาการแก้ไขปัญหาการจราจรนะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขามีโครงการทางลอดบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรนะครับแต่ปรากฏว่าช่วงที่มีการก่อสร้างรถมันติดหนักมากนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาคอขวดอยู่ไปดูกันหน่อยนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณสุพิชารัตนะครับเป็นที่ชัดเจนแล้วค่ะว่าการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการสร้างทางลอดบริเวณถนนสาย402แห่งนี้ล่ะค่ะซึ่งถือว่าเป็นถนนสายหลักนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตซึ่งนายกรัฐมนตรีเดินทางมาในครั้งนี้นะคะก็ยืนยันค่ะว่าก่อนที่จะมีการก่อสร้างนะคะต้องมีการอัญเชิญอนุสาวรีย์ค่ะเท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ชั่วคราวก่อนนะคะเพื่อดำเนินการก่อสร้างทางลอดบริเวณเส้นทางนี้นะคะซึ่งใช้เวลาประมาณ3ปีด้วยกันค่ะการดำเนินการก่อสร้างทางลอดท่าเรือหรือวงเวียนอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรคาดการว่าจะดำเนินการได้ในปีงบประมาณ2568นี้โดยเบื้องต้นจะอัญเชิญองค์อนุสาวรีย์ไปยังสถานที่ตั้งชั่วคราวจนกว่าถนนจะแล้วเสร็จโดยถนนสายนี้จะเชื่อมโยงไปยังถนนสายเลี่ยงเมืองสาย4027ที่จะมีโครงการก่อสร้างสะพานยกระดับบริเวณทางแยกสนามบินเพื่อเชื่อมเส้นทางเข้าไปยังสนามบินภูเก็ตซึ่งเป็นไปตามแผนการยกระดับภูเก็ตไปสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเร่งผลักดันให้ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานน้ำไฟถนนหนทางและการอำนวยความสะดวกต้องครบและรอบด้านเนื่องจากปฏิเสธไม่ได้ว่าการเดินทางจากสถานที่ท่องเที่ยวหลักไปยังสนามบินนั้นต้องใช้เวลานานร่วม 1-2 ชั่วโมงเรื่องของการคมนาคมแน่นอนครับปัจจุบันนี้เนี่ยเหตุผลนึงซึ่งเรียกว่าผลักดันนักท่องเที่ยวออกไปจากประเทศก็คือว่าเรื่องของการที่เดินทางระหว่างจากในเมืองภูเก็ตเองเนี่ยมาสนามบินเนี่ยบางวันใช้เวลาเป็น2ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็มีการสร้างทางคู่ขนานนะครับมีการขุดอุโมงค์นะครับมีการสร้างถนนเล็กๆที่สามารถระบายทราฟิกได้เรื่องนี้เป็นเรื่องความสำคัญอย่างมากครับกำหนดเวลาการก่อสร้างทางลอดบริเวณอนุสาวรีย์ที่กำหนดไว้คือ30เดือนหรือประมาณ2ปีครึ่งสำหรับผู้ที่ต้องสัญจรเส้นทางสายนี้ต้องเผชิญกับปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักเป็นแน่โดยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำกระทรวงคมนาคมให้เร่งบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เตรียมแผนรองรับปัญหาการจราจรในช่วงระหว่างการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนขณะเดียวกันก็มั่นใจว่านโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลจะทำให้จังหวัดภูเก็ตรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจังหวัดภูเก็ตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งจะต้องขุดประมงทางอนุสาวรีย์เทพสตรีเนี่ยเราต้องมีการประสานงานกับกระทรวงวัฒนธรรมในการที่จะย้ายดูแลให้เหมาะสมการเปิดพื้นผิวจราจรก็มีความสำคัญนะครับเราพยายามที่จะมินิมัลเรื่องของการจราจรหนาแน่นในช่วงที่มีการก่อสร้างมีการลงรายละเอียดชัดเจนครับมั่นใจครับว่าการจราจรทั้งสองภูเก็ตจะดีขึ้นครับบนเส้นทางที่ภาครัฐผลักดันให้ภูเก็ตเดินหน้าสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกภาคเอกชนในพื้นที่ก็ร่วมกันขับเคลื่อนให้ภูเก็ตเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยขอให้รัฐอนุมัติงบประมาณจัดสรรไม่น้อยกว่า 5% ของรายได้จากการบริการและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่นำส่งรายได้เข้ารัฐรวมถึงขอให้รัฐเร่งช่วยเหลือโรงแรมที่พักขนาดเล็กให้เป็นธุรกิจบริการการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งพี่นำเสนอท่าน4หัวข้อนะคะหัวข้อที่1เรื่องเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยากจะได้เงินที่เราส่งไปทางส่วนกลางนะคะอย่างน้อย 1-5% เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการเรื่องที่2ก็นำเสนอเรื่องมารีน่าชุมชนหรือแท็กซี่บูธรอบเกาะภูเก็ตเพื่อช่วยลดการจราจรที่แออัดที่3เรื่องเกี่ยวกับ AI อัจฉริยะที่จะช่วยเหลือการคมนาคมแล้วก็เรื่องที่4พี่อยากให้ท่านตามเรื่องสมาคมที่พักบูติกอะฮะโรงแรมขนาดเล็กนะฮะเรายังไม่ได้รับอนุญาตก็เยอะมากใช่ไหมฮะเราเอาคนส่วนนี้เข้ามาให้มันถูกต้องตามกฎหมายเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยวสำหรับเมืองภูเก็ตในมุมมองของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินมั่นใจว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเป็นทุนเดิมซึ่งการสร้างเศรษฐกิจพิเศษต้องไม่เป็นภัยกับการท่องเที่ยวและหากเป็นไปได้คำว่าเศรษฐกิจพิเศษของภูเก็ตความพิเศษนั้นอาจต้องมุ่งไปที่วัฒนธรรมประเพณีเพื่อเป็นการเพิ่มความดึงดูดให้กับการท่องเที่ยวอีกทั้งความพิเศษนี้จะช่วยต่อยอดและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวพื้นบ้านก้าวสู่การเป็นท่องเที่ยวระดับสากลได้ด้วยทิตากัญญาพัชรมณีถ่ายภาพสุพิชาตรัตนะเนชั่นทีวี
รายงาน